สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลคนกินเนื้อคน Society of Snow ถังติดแขกกันนะถ้าวางแผนดีๆวางโค้งเรื่องดีๆเล่าดีๆยังไงก็มันซึ่งคําว่าคนกินเนื้อคนเนี่ยมันเป็นชื่อไทยของภาพยนตร์ที่ชื่อ survive ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง survive เนี่ยก็บอกเล่าเหตุการณ์เดียวกับ society of no เลยครับคือบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์จริงนะครับในปี1972ของเที่ยวบิน571ที่เดินทางจากอุรุกวัยปลายทางชิลีนะครับประสบอุบัติเหตุชนเทือกเขาแอนดิส ทำให้เครื่องบินตกซึ่งภายในเครื่องบินนะครับเต็มไปด้วยทีมรักบี้ที่เขาเช่าเหมาลำเดินทางกันและเหตุการณ์นี้นะครับผมก็เคยสร้างเป็นภาพพยนต์รท่านนับภาพพยนตส์2เรื่องและมีซีรีส์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือส vi v ชนนแหละนะชื่อไทยคือคนกินเนื้อคนแล้วก็ในปี1993 ก็มีอีกเรื่องหนึ่งชื่อ alive นะครับผมเหมือนกันพอดเรื่องใกล้กันถ้าใครดู society of snow เนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะเป็นฟิลเหมือนหนังติดแงกเหมือนหนังเอาชีวิตรอดมากกว่าซึ่งมันอาจจะไม่ได้ติดเฮ์เลอร์หรือไปขยี้ที่การกินเนื้อคนหรือการตัดสินใจอะไรมากแต่ถ้าพูดถึงการตีความการเอาเหตุการณ์เนี้ยมาสร้างเป็น ซีรีส์ะนะแล้วมันติดเฮอร์เรอร์มากหน่อยก็ต้องนี่เลยครับเยลอแจ็กเก็ตซีรีส์เมื่อปี2021ที่ผ่านมานี่เองอาหาดูได้ในพรามนะครับเผื่อใครอยากดูก็ลองดูนะครับของ y ยล l แจ็กเก็ตเนี่ยจะต่างออกไปหน่อยมีการเน้นไปที่เฮอร์เรอร์เยอะหน่อยเน้นไปที่เรื่องคนเรื่องมนุษย์มากหน่อยก็ลองไปดูได้3เรื่องนี้คือภาพยนต์และซีรีส์เนาะที่ได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์เดียวกันกับ Society of Snow เผื่อใครติดลมไง ออลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ตอนผมตัดสินใจดู s o เซติเอ f s n สโน่มีคนบอกว่ามันดีมากถูกปะแล้วผมไปดูตัวอย่างเออหนังติดแนี่หว่าเออหนังติดแหกน่าสนใจนะครับผมแล้วก็ลองไปดูพอไปดูปับ๊บเฮ้ยจังหวะหนังเล่าใช้ได้เลยนะการเล่าหนังติดแหกเนี่ยมันยากอย่างนึงก็คือมันจะเป็นโลเคชันเดียวตัวละคร จำกัดซึ่งมันต้องใช้กลืนของผู้กำกับพอสมควรในการเล่าสถานที่เดิมเดิมตัวละครเดิมเดิมส่วนใหญ่ความกดดันของหนังติดแงกก็คือชีวิตของตัวละครที่อยู่ในเรื่องถ้ามันเป็นเหมือนก่อนหน้านี้ที่เป็นคุณแม่ที่ติดอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นั่นตัวละครตัวเดียวถูกไหมอันนั้นยากกว่านี้นะสำหรับผมอันนั้นนะ่ะยากกว่านี้เล่ายากกว่านี้นะครับผมคือตัวละครตัวเดียวติดอยู่แล้วก็แบบเหมือนเรากําลังนั่งดูระเบิดเวลาที่นับถอยหลังรอวันระเบิดแล้วก็ลุ้นว่า จะระเบิดไม่ว่าจะระเบิดไม่ว่าลุ้นว่าจะระเบิดไหมอีกเรื่องหนึง่งลุ้นว่าระเบิดจะด้านไหมอีกเรื่องหนึ่งก็คือรอดหรือไม่รอดก็อีกเรื่องหนึง่งถูกไหมแต่พอเป็นหนังติดแงกที่มีตัวละครมากกว่า1ตัวนะครับหรือเป็นตัวละครเป็นกลุ่มส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของคนเรื่องของทิศทางในการเอาตัวรอดในเรื่อง Society of Snow เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาวางโพส ition ดีนะมีเรื่องของจังหวะตอนที่ตัดสินใจกินเนื้อคนนะ่ะ เอออันนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดพีคของเหตุการณ์นะคือหลายๆคนก็ตัดสินใจว่าเออเพื่อความอยู่รอดกูยอมกินพระเจ้าให้อภัยแหละเพราะว่าตอนเนี้ยถ้ากูไม่กินก็คือตายมันเหมือนมีทางให้เลือกแค่สองทางว่ามึงจะอดตายแข็งตายหนาวตายตอนนี้หรือมึงจะกินเนื้อเพื่อนหรือน้องมึงที่เป็นศพอยู่ข้างนอกเลือกเอาอ่าบางคนเขาก็เพื่อความอยู่รอดเพราะหวังว่า จะต้องได้รับความช่วยเหลือในสักวันนะครับเราต้องมีชีวิตรอดให้นานที่สุดเท่าที่ทําได้ก็เลือกกินแต่บางคนก็เลือกที่จะไม่กินถูกไหมครับเพราะว่ารู้สึกบาปรู้สึกผิดรู้สึกไม่ได้จิตใจสภาพจิตใจไม่ได้จริงๆซึ่งพอผมดูจบผมก็ว่าเอ๊ะพู้กกับใครวะไอ,อสัตว์มันมีกลิ่นผสมควนนะในการที่เล่าหนังติแงกให้เอ้ยตื่นเต้นและรุนละทึกในระดับนี้นะ เออผมก็ไปหาเซิร์ชหา Society of Snow ใครกำกับวะไปพบชื่อชื่อหนึ่งคือ AJ Bayona AJ Bayona เนี่ยผมเคยดูหนังของเขาเรื่องเดียวซึ่งดูดีไม่แพ้กันนะครับก็คือซูนามิผมจำไม่ได้แล้วว่าชื่ออังกฤษมันชื่ออะไรว่าแต่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตอยู่แล้วเออผมอินเสิร์ตอยู่แล้วอินเสิร์ตพเตอร์เพื่อประกอบความเข้าใจอยู่แล้วตอนหนังซูนามิตอนนั้น เขาก็เล่าจังหวะดีพู่กับคนเนี้เคิร์ฟของหนังกําลังดีครับไตระดับแบบไม่หวือหวามากเอออ้างอิงจากที่ผมเคยดูนะไม่หวือหวามาก นะครับผมค่อยๆไต่จาก1ไป50ครึ่งทางพอครึ่งทางปั๊บไต่ไปอีกมันมีจังหวะของมันที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมันค่อยๆสร้างความกดดันค่อยๆตื่นเต้นไปเรื่อยๆซึ่ง Society of the Snow ได้ DNA นั้นมาแบบเต็มๆนะครับ s o c i ต t y of Snow เนี่ยเข้าเรื่องไวตอนซึนามิก็เข้าเรื่องไวเอออันนี้ลืมพูดตอน Society เข้าเรื่องไวกระชับเรารู้สึกว่าปั๊บเดียวหนังมันเริ่มเลย ไม่วุ่นเวอร์ไม่ยืดเยื้อสเปซที่เราจะต้องทําความรู้จักกับตัวละครคือหนังติดแงกันนะเราต้องรู้จักกับตัวละครพอสมควรนะ่ะมันเป็นความจําเป็นพอสมควรที่หนังจะต้องทําให้เราสนิทกับตัวละครระดับหนึ่งเพราะจะได้เอาใจช่วย ไม่ได้แบบเหมือนไปนั่งเชียร์คนแปลกหน้าที่เป็นใครก็ไม่รู้อยู่ในหนังที่เราไม่รู้จักไม่ผูกพันแล้วก็นั่งดูเขาค่อยๆรอวันตายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบผิวเผินขนาดนั้นไงเออหนังติดแงกถ้าให้ดีมันควรที่จะต้องแบบสร้างความผุกพันใช่ไหมอืมตอนซูนามิเรื่องนี้ก็ทําได้ดีเข้าวัยกระชับด้วยหนังของ A. อเจไปร์นาะตอนซูนามิตอน Society of Snow ก็เป็นเหมือนกันเลยเริ่มไวโคตรวแบบชนิดที่ผมมองว่า เฮ้ยเชียเอาเลยใช่ไหม <laughs> ใครมั่งใครเป็นมัง่งพอดูปับ๊บเริ่มเรื่องปุ๊บมันให้เห็นก่อนว่าทีมลักบี้เล่นกันเออทั้งหมดเป็นทีมลักบี้เราก็เห็นนะตัวละครมันก็ยังไม่ได้น่าจดจําในครั้งแรกที่เราดูเริ่มเริ่มมันเพิ่งเริ่มเรื่องไงแรายังไม่ได้น่าจดจําในครั้งแรกเราก็แบบเฮ้ยเชี้ยกูยังไม่ทันสนิทกับตัวละครเลยนะมึงเข้าแล้วเหรอมึงเริ่มแล้วเหรอเอาจริงใช่ไหมในใจผมอะ่ะก็คิดว่าเอาจริงใช่ไหมได้ เอาจริงเดี๋ยวกูเกาะไปด้วยอ่ากูเกาะท้ายพวกมึงไปด้วยสักพักเขาก็เริ่มเข้าสถานการณ์เครื่องบินเริ่มตกสีนแรกที่ซื้อใจผมได้ผมติดนึบเลยติดเลยนะเออก็คือ จังหวะที่เครื่องบินตกถ้าในอดีตนะครับ survive alive อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามยุคสมัยนะยิ่งตอน survive ถ้าใครเคยดูนะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเซตถ่ายอะ่ะด้วยความยุคสมัยนั้นนะยุค70เขายังมีเทคโนโลยีในการถ่ายทำไม่ได้ไฮเทคเท่าเดี๋ยวนี้นะครับสมัยนั้นก็ต้องเซตถ่ายมีซีนสร้างห้องเป็นเป็นไม้อะนะมีนักแสดงเข้าไปเหมือนสร้างเป็นตัวเครื่องบินนะ่ภายในอะ่ะหลอกๆขึ้นมาเนะี่ยคนเข้าไปกรีดร้องอ้าเป่า หิมะเทียมพวกนี้แล้วกันเป่าหิมะเทียมเข้าไปในห้องโดยสารอะไรเงี้ยคนก็ไอ้คัดแล้วก็ตัดกับซีนที่เราจะเห็นเป็นเครื่องบินพลิกคว่ำพลิกหงายตัดสลับไปมาอะไรเงี้ยมันไม่ได้ละเอียดเท่านี้พอมาใน Society of Snow เนี่ยเขาเจาะในจังหวะที่เครื่องบินชนแล้วตกตอนจังหวะที่เครื่องบินโคลงเคลงคนที่ปากดีก็จะเริ่มแซวเพื่อน นะครับว่าเอ้ยมึงกลัวหรือเปล่ามึงนี่เอ้ยมึงขี้หดตดหายกว่ากันไปนิดๆหน่อยๆบรรยากาศก็ไม่ได้มีอะไรเราเห็นแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเฮียแม่งเครื่องบินจะตกจังหวะที่ชนปั๊บอันเนี้ยโอเพนแฮมเมอร์ก็ใช้เออซึ่งจริงๆหนังใช้กันบ่อยนะครับผมไอ้จังหวะแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ผมมองว่ามันเป็นจังหวะง่ายๆอ่ะที่ถ้ามาถูกจังหวะมันทําให้เราหยุดหายใจได้เออจริงๆมันเลฟเฟอร์เรน์จากการแบบหยุดหายใจอ่ะช่วงเซี่ยววินาที เวลาเราตื่นเต้นช็อกหวาดกลัวหรือเกรงหรือลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเพลอหยุดหายใจโดยไม่รู้ตัวจังหวะธรรมชาติของมนุษย์นะครับหนังหลายๆเรื่องเขาก็เอามาปรับใช้ซึ่งจังหวะที่ชนภูเขาปุ้งปับ๊บเชีย่ยแม่งจำได้เลยเสียงแม่งเงียบฟุ๊บแสงส่องไอสัตว์แสบตาดีที่กูใส่ออบตาส วัสดุหัวรบอวกาศนิตชิโนที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรดีเมื่อบวกเข้ากับเทคโนโลยีวิซิค a ลเวเปอร์เดโพสิชันของ NASA ทำให้แว่นตัวนี้เนี่ยบางโคตรและทนทานในราคาเพียง2,490บาทเท่านั้นพร้อมโปรโมตตัวช่วงนี้ ลด200บาทและยังสามารถใช้โค้ด e r r o v i e ูฟลดเพิ่มอีก 1, 100บาทและถ้าใครมีโฮเวอร์ตัวแรกเนี่ยส่งไปให้ออฟตัดเขาอัปเกรดให้เป็นโฮเวอ2.0รับส่วนลดไปอีก20%รีบไปใช้โค้ดหนอนหนังกันเยอะๆนะจ๊ะในจังหวะที่เขาไชนภูเขานะครับมันเลยเห็นแสงสาดเข้ามามีตัวละครหนึ่งตัวมองที่แสงอาทิตย์นั้นแล้วก็แบบเงียบประมาณสัก5วิ10วิแถวๆเนี้ยฟุบเงียบประมาณนึง แล้วตํำเครื่องวินพริกมังจับในเครื่องคนโดนบี wow, <tamanho familia S 1> coe, ้ตัดกับเสียงกระดูกที่โดนป่นขยี้จังหวะเนี้ยซื้อใจผมได้เลยตอนที่ผมเห็นอะผมแบบไอสัตว์ไม่ได้เลยคือจังหวะเสียงกระดูกหักแบบกร๊ะ เหมือนดูคลิปแบบคลิปจัดกระดูกเชื่อช่วงนี้ถ่ายติ๊กตอกเยอะด้วยเหมือนดูคลิปจัดกระดูกมีเสียงกระดูกแบบกรอบกรอบกรอบแต่อันนี้คือขาหักแขนหักเราเห็นเลยว่าขาของไอ้ผู้หญิงคนนี้แบบแกรบหักอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัดสลับกับบรรยากาศหวาดกลัวกรีดร้องปุ๊บ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 แล้วเข้าเรื่องเลยติดอยู่กลางหิมะ ในซากของเครื่องบินในเหตุการณ์จริงก็คือประมาณนี้เลยครับคนที่รอดทั้งหมดเนี่ยเขาตัดสินใจว่าใช้ซากเครื่องบินนั่นแหละนะครับในการเป็นที่กำบังลมหนาวเท่าที่ผมอ่านเนี่ยในคืนแรกเนี่ยมีคนเสียชีวิตเพราะบาดแผลเลยและต่อมาก็มีคนเสียชีวิตต่อเรื่อยๆเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราเห็นในโซเ i ียลออฟสโนเลยแล้วระหว่างทางเขาก็เนี่ยครับให้เรารู้จักว่าเอ๊ะตัวละครนี้คือนี่นี่คือนี่ พูดตามตรงว่าตอนแรกผมจําหน้าใครไม่ได้หรอกครับจำไม่ได้อะใครชื่ออะไรเพราะด้วยความที่เขาไม่ใช่แบบเหมือนคนอเมริกันะนะชื่อมันจะไม่คุ้นหูส่วนใหญ่เราดูหนังก็จะเป็นอเมริกันเยอะถูกไหมออลองลองมาอาจจะเป็นเกาหลีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราพอที่จะเริ่มจําได้นะเกาหลีอเมริกันญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราพอจําได้แต่พอมันฉีกไปจากเนี้ยเราจะเริ่มแบบยากแลลวการจําชื่อตัวละครจะเริ่มยากแรกๆพูดตรงผมจำไม่ได้ครับ แต่ว่ามันจะค่อยๆแบบเราจะค่อยๆจําได้ไปเองว่าอ๋อนี่คนนี้นี่คนนี้ผมก็เลยอ๋อเขาใช้วิธีนี้ก็คือเขาเริ่มเรื่องเลยคุณไม่ต้องรู้จักไอทีมรักบี้นี่คืออะไรคุณไม่ต้องรู้จักคุณเห็นแค่ว่าทีมเนี้ยทุกคนมีญาติพี่น้องบางคนน้องมาด้วยแล้วเช่าเหมาลำไงแล้วตัวหนังเนี่ยเขาก็ให้เรามารู้จักระหว่างทางในช่วงที่พวกเนี้ยมันลำบาก แล้วจังหวะที่ผมชอบที่สุดมันก็ไม่พ้นนะมันก็ไม่พ้นจังหวะที่ตัดสินใจจะต้องกินเนื้อมนุษย์คือในเรื่องอ่ะครับมันผ่านไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่าถ้าในความจริงอ่ะในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอ่ะมันเดือนหนึ่งมั้งประมาณนี้ข้อมูลไม่แน่ชัดนะครับข้อมูลไม่แน่ใจนะว่ามันเวลาเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมจำไม่ผิดมันจะ หลักเดือนแถวๆนี้เพราะว่าในเหตุการณ์จริงอะครับมันมีพวกแบบเครื่องดื่มอาหารที่มันมีในเครื่องบิน แล้วก็มีในกระเป๋าผู้โดยสารด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องน้ำไม่ไม่ต้องห่วงนะน้ําเขาจะใช้วิธีในหนังก็ให้เห็นนะเอาน้ําแข็งมาวางบนแผ่นเหล็กนะครับมันจะมีซากเครื่องบินใช่ไหมเป็นแผ่นมันเหมือนอลูมิเนียมอะไรแบบนั้นนะครับเอา,าวางปั๊บให้มันโดนผอาทิตย์ใช่ไหมมันก็ทําปฏิกิริยาแล้วก็ละลายเป็นน้ำนะครับก็คือทุกคนได้น้ําจากน้ําแข็งนั่นแหละแล้วก็มีของกินเล็กๆน้อยๆแบ่งกันกินอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งแถวๆนั้นก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าทํายังไงเพราะอาหารมันหมดในเรื่องเราจะได้เห็นว่าตััววละครต ที่เขาเสนอว่าเฮ้ยข้างนอกมีศพคนตายคือพอมีใครตายปั๊บเขาก็เอาไปวางไว้ตรงหิมะข้างนอกถูกไหมครับเออเอาไปฝังไปอะไรก็ตามเรื่องตามราวเท่าที่ทําได้นะเท่าที่จะทําได้นะตอนนั้นมันก็มีหนึ่งในนั้นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับเสนอว่าเฮ้ยข้างนอกมีศพคนอยู่ตอนนี้อาหารหมดยอมรับกันสักทีเถอะพวกเราไม่ไหวแล้ว พวกเราจะตายแล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องบาปนักหรอกมัง้งถ้าเราจะเอาชีวิตรอดโดยการกินศพที่อยู่ข้างนอกรู้สึกได้ว่าคนพูดก็ไม่ได้เต็มใจอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็มีคนที่โอเคและไม่โอเคคนที่ไม่โอเคก็ยังรู้สึกว่ากูหิวจะตายหนาวจะตายร่างกายก็ย่ำแย่เหมือนกันแต่มึงคนที่มึงจะไปเอามากินน่ะบางคนเป็นน้องไอ้เฮียนั่น บางคนเป็นเพื่อนที่อยู่ในทีมด้วยกันมึงกินได้ลงเหรอความเป็นมนุษย์มันหมดสิ้นเลยนะถ้ามึงเอาเพื่อนมาแดกเพื่อให้มีชีวิตรอดอ่ะมันยังมีคนที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแต่สุดท้ายแล้วคือคนเรามันพอมันหิวมากๆแล้วมันรู้ได้ทันทีว่าถ้ากูไม่กินไม่นานกูต้องอดตายแนะ่ แล้วอุณหภูมิติดลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพแวดล้อมที่ย่ําแย่ขนาดนั้นผู้ประสบภัยหลายๆคนนะตรงนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าไอสัตว์กูให้ไม่เกินสองวันกูแข็งตายแนะ่ไอ้เฮียมันมีตัวละครพูดเลยว่าถ้าเรากินแล้วพระเจ้าจะให้อภัยเราไหมอะไรอย่างนั้นมันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าพระเจ้าคงอยากให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปพระเจ้าคงเลือกที่จะหลับหูหลับตาและให้อภัยเราได้แหละนะอะไรอย่างเงี้ย เพราะคนที่ตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วมันไม่มีทางทำอะไรได้แล้วแต่คนที่ยังอยู่ต่างหากล่ะที่ไม่ควรจะกลายเป็นศพต่อไปแดกเฮอ,อ่ามันก็เริ่มนะเริ่มใครที่รับได้ก็แดกใครที่รับไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกแต่ปัญหาต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนออกไปตากแดดผ่าเพื่อนเพื่อเอาเนื้อมากินอ่ะสุดท้าย ในเรื่องมันก็ตกลงกันได้นะมีคนอาสาถึงแม้ว่าหนังมันจะเริ่มเร็วนะแต่ผมรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกอึดอัดและกดดันพอสมควรนะเพราะว่าแบบเราค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรภาพอะไรอย่างนี้ไงเออแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบแม่งเราจินตนาการว่าไอ้เฮียกูกำลังแดกเนื้อเพื่อนนะเข้าใจปะมึงตายไปกูก็เศร้าไม่พอกูต้องมาแดกมึงเพื่อให้กูรอดโอ้โหมันต้องรู้สึกบาปรู้สึกผิดรู้สึกอึด อัดรู้สึกไม่ดีแน่ๆคนที่กินก็ก็ไม่ได้มีใครรู้สึกแฮปปี้หรอกครับแต่ถ้าไม่กินก็ตายไงเออก,ก็ต้องเลือกที่จะกินเข้าไปนานวันเข้านานวันเข้ามันมี voiceover คอยพูดตลอดนะนะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันระบากใจแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องทำใช่ไหมพอมันไปนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยจากเรื่องที่ไม่ปกติจากเรื่องที่ ไม่ธรรมดาวันนี้มันกลายเป็นกิจวัตรภาพที่หดหูที่สุดก็คือมีตัวละครตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างซากศพเพื่อนะคือซากศพของเพื่อนตั้งอยู่ข้างๆแดดสองข้างนอกคือไม่ต้องปิดบังไม่ต้องเอาศพไปซ่อนไม่ต้องไปแอบหันแบบไม่ให้ใครเห็นไม่ต้องนั่งตรงนี้เลยมีซากศพเพื่อนเหลือแต่ซี่โครงวันหลังๆอะมันจะแบบศพจะเหลือแต่กระดูกใช่ไหมซี่โครงเพราะกินกินกันหมดเพื่อประทังชีวิตต้องเลาะเนื้อจากศพเลยอ่ะ คือสบตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคือหยิบเนื้อจากกระดูกแล้วม่งกินกินกิน,กนบางคนก็คือเอาเครื่องในอของเพื่อนเนี่ยมารวมๆกันตั้งข้างๆเอ่อมันจะมีช่วงตอนท้ายเรื่องที่แบบเอ้ยคนเริ่มมารับเริ่มมาถ่ายเริ่มอะไรนะครับก็มีการเอากระเป๋ามาปิดมั่ง <c oughs> เพื่อไม่ให้มันอุจาร์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าม่งเอาเครื่องในมาตั้งแล้วก็ม่นนั่งกินทีละชิ้นเล็กๆเชี่ย <c oughs> เป็นภาพที่แบบอิสระ คือคือผมอะไปติดตาว่าไอ้พวกเนี้แม่งมันเล่นลักบี้กันมันมันเล่นกันมันอะไรกันตอนเครื่องบินจะตกไงแล้วพอเครื่องบินตกปั๊บมึงนึกภาพว่ากีฬาลักบี้มันเป็นกีฬาที่ต้องถึงตัวเออต้องมีการกระแทกกระทันมันต้องมีความรู้ใจการเล่นกีฬาครับยิ่งการเล่นเป็นทีมอ่ะมันจะต้องแบบซีกันต้องรู้จังหวะรู้ใจกันนะครับมันถึงจะเล่นได้ดีใช่ไหมเออแล้วนึกภาพว่ามึง ตอนเป็นเป็นชิดกันเล่นรับบี้เนื้อตัวใกล้กันแบบมีมิตรภาพอันดีต่อกันซีกันรู้ใจกันในวันเนี้มึงกับกูก็ยังอยู่ใกล้ชิดกันต่างออกไปคือมึงเป็นศพกูกำลังจะตายผมชอบบรรยากาศอะไรอย่างนี้มากเลยโอเคโซเซตี้ออฟสโนถ้า ให้ผมพูดในจุดที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรติดบ้างไหมผมจะรู้สึกว่า s o c y of ออฟ Snow เนี่ยจุดพีคไม่ได้แรงมันจะเน้นเอางี้กว่ามันจะเน้นภาพรวมแล้วก็ความอึดอัดสร้างความกดดันเออแล้วทำให้เราติดกับตัวละครกลุ่มนี้ไปได้แบบเรื่อยๆแบบสนุกด้วยนะสนุกตื่นเต้นและเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเหมือนตอนซูนามิก,ก็ก็ประมาณนี้เนาะเออก็ประมาณนี้เหมือนไอ้ร้อชั่วโมงอะ เอ่อที่มันจะมีจังหวะพีคใช่ไหมตัวละครตัวเดียวกับหน้าผาอันนั้นอันนั้นสำหรับผม,บผมอันนั้นเล่ายากกว่าอันนี้เพราะอันนั้นคือมีแค่ตัวละครตัวเดียวกับหน้าผาแล้วมันแบบเวลาผ่านไปเรื่อยๆ่เข้าใจว่าคือ Quit. อันนั้นเล่ายากกว่าหนังติดเงีกอะครับตัวละครยิ่งน้อยยิ่งเล่ายากแต่ถ้าเล่าได้โคตรเก่งเลยเออเอางี้ดีกว่าเล่าได้โคตรเก่งเลยแต่อ่ะผมรู้สึกว่าพอมันพีคอะเราจะรู้สึกแบบเชื่อเราตื่นเต้นเลยหัวใจมันเต้นตึกึกตึยกตึูกตึกตึนกตึูกตึก จังหวะพีคมันพีคจริงๆมันสุดจริงๆนะครับแต่ของ Society of No อ่ะผมมองว่าเขาเน้นไปในเรื่องภาพรวมมากกว่าโอเคพอถึงจุดพีคข,ของเรื่องตอนที่ต้องกินเนื้อคนตอนที่เดินฝ่าทุ่งหิมะแล้วไปเจอโอ้ยี่ยมีคนขี่ม้ามาเจอตอนนั้นคือเชื่อป่ะผมรู้สึกเหมือนกูติดอยู่กับไอ้พวกนี้จริงๆอะ่ะแล้วแบบ ขอบคุณพระเจ้าที่เจอคนแล้วอะ่ะคืออย่างนั้นเลยนะเออคือจุดพีคของเรื่องสำหรับผมเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้พีคโดดมากๆนะครับแต่ภาพรวมของหนังอนะ่ะผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมเออใช้คำนี้ได้กับ Society of Snow รู้สึกกลมกล่อมนะครับไม่จืดนะ เออไม่จืดไงเออมันดูไม่จืดหนังมันอร่อยไม่จืดมากเลยจังหวะที่เจอคนอ่ะไม่รอดแล้วแล้วตัวหนังเหมือนรู้ตัวด้วยว่าเฮ้ยรอดแล้วจะช้าอยู่ทําไมอ่ะรอดแล้วรีบจบเลยพ้นพีกแล้วไงพอพีกปั๊บรีบตลบเล่ารีบจบรีบสรุปรีบเคลียร์เลยพอหลังจากเจอปับ๊บเขาก็รีบสรุปประมวลเลยนะตอนหลังเราจะรู้สึกได้อ่ะ ว่ามันมันรีบมากหนังมันรีบมากแบบนักข่าวมาทำกลับบ้านแล้วเ,เจอญาติพี่น้องแม่ดีใจในเรื่องมันจะมีสัมภาษณ์ของผู้รอดชีวิตนะมันหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเนี่ยตัดสินใจเลือกจะกินเนื้อเพื่อนตัวเองแล้วรอดชีวิตเพราะว่าในชีวิตเขาอะเห็นเพื่อนและญาติที่สูญเสียลูกหลานคนที่ยังอยู่คนเป็นพ่อเป็นแม่ ร้องไห้แบบเหมือนฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเสียใจเขารู้สึกว่าเขาจะต้องทํำยังไงก็ได้ไม่ให้คนในครอบครัวเขาหรือพ่อแม่ของเขาเสียใจแบบนั้นเด็ดขาดเขาเลยเลือกที่จะกินเนื้อเพื่อนตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดจนถึงวันสุดท้ายภาพสุดท้ายที่เรื่องมันรีบๆสรุปรีบๆเล่าอ่ะมันมีช่วงโมเมนต,ต์ที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือภาพของผู้รอดชีวิตอ่ะที่ร่างกายผอมแห้งแบบพอ เนือติดกระดูกเลยผอมมากนี่ครับบางคนก็แบบกําลังให้การผสมพยาบาลนะครับให้น้ําเกลือให้หมอกําลังเช็คสภาพร่างกายว่าเออเป็นอย่างไรบ้าง Society of Snow ใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะครับผมก็โดนสปอยก็ไม่น่าจะ มีปัญหาอะไรมากนะครับผมว่าผมผมยังสามารถแนะนําให้ทุกคนไปดูได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงอะออถึงแม้ว่าอาจจะมีบางคนที่แบบไม่ทราบเหตุการณ์จริงๆกันนะแต่แบบผมก็ว่าก็ไปดูได้ครับไปดูได้ไปดูได้เพราะว่าถ้าคุณเซิร์ชเหตุการณ์เที่ยวบิน571นะครับปี1972ตกอะไรอย่างเงี้ยครื่องบินอุรุกัวอะไรเงี้ยคุณก็จะเจอ ก็จะเจอภาเพเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามเรื่องเรามันก็รู้อยู่แล้วนะว่าปลายทางสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นการดูหนังติดแงกในโพซิชันของ Society of Snow เนี่ยมันเราไปดูว่าระหว่างทางพุ่งกับเขาบันเลงอย่างไรเพราะฉะนั้นสรุปนะครับผมจะขอชมตัวพุ่งกับคนนี้นะว่าสรุปเรื่องได้ดีครับวางโครงเรื่องเล่าเรื่องบิวอัพดีนะครับแต่ว่าพูดว่าปัญหาพูดว่าปัญหาก็ได้ครับคือสไตล์ของผู้พุ่งกับคนนี้เอานี้ดีกว่าสไตล์ของผู้พุ่งกับคนเนี้เขาจะ <c oughs> ไม่ได้หวังเต้าที่มันแบบตื่นเต้นพีคหรือแบบจัดมากๆอะไรเงี้ยมันเลยเป็นปัญหาสําหรับผมนะนะฐานะคนดูหนังที่ผมรู้สึกว่าอ่ามันมันมันจะไหลเรื่อยๆและมันตื่นเต้นกดดันแะครับแต่ว่าจังหวะพีคมันจะแบบมันจะไม่ได้โดดเด่นมากๆอะประมาณนั้นน่ะมันจะเน้นไปที่สังคมที่ติดอยู่ในหิมะตอนนั้นมากกว่านะครับเรื่องการโหวตการตัดสินใจจะกินเนื้อมนุษย์ เรื่องการาหาคนที่จะไปแรล่เนื้อเพื่อนเพื่อจะมาแบ่งปันคนที่ไปแร่เนื้อเพื่อนนึกภาพว่าถ้าเขารอดไปได้ภาพพวกนี้ที่เขากำลังหัน่นร่างของเพื่อนมันจะติดตาพวกเขาไปจนวันตายมันคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผ่านจุดยากลำบากมาหลายหายจุดหลายหายจุดทั้งหมดนะครับผมพอจนรอดมาได้มีซีนสรุปดีอย่างน้อยๆภูมิกับคนนี้ผมจะบอกว่าเริ่มเร็วจบไว กระชับเอาง่ายๆแล้วก็เรื่องราวก็สนุกตื่นเต้นนะผมชอบนะเออเรื่องบทเรื่อง,เร,องเรื่องดีครับการแสดงโคตรดีเลยเออทุกคนเล่านี่แบบผมันแสดงดีโคตรอ่ะแต่ละคนอ่ะแล้วการตัดต่อโปรดิวชั่นสำหรับผมหนังเรื่องนี้มีซีนให้พูดถึงมีซีนที่พูดถึงซีนอย่างตอนที่เครื่องบินตกเออตอนเครื่องบินตกภาพปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีเสียงแบบอึกอึกอกอ,อึกอึกอึกอึอึออ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  เสียงกระดูหักเสียงเหล็กกระทบกิ้งก o ปลปุ๊บปุ๊ปุ๊งปุเสียงตุ๊บตับตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็กระบอะไรอย่างเงี้ยจังหวะไอ้ตอนนี้ก็โหก็ก็ตกใจพอสมควรไอ้จังหวะที่พายุหิมะหุ้มโคตรตกใจแล้วโอ้โหแม่งบวกกับการแสดงด้วยจังหวะที่พายุหิมะโหมเข้ามาตรงเครื่องบินตรงซากเครื่องบินตรงนั้นแล้วก็ มีนักแสดงหลายคนที่เขาเล่นเขาก็จะแบบ acting กันเต็มที่นะแบบขุดหิมะมึกเพื่อนน้ำลายย้อยแบบจะตายเนี่ยพอตัดต่อดีบางครั้งมันไม่ต้องแบบเห็นเป็น 3D หือหวาหรือเป็นหนังไซไฟแบบโช์ 3D หือหวาเป็นอวตารหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับผมก็จะชมเทคนิคเช่นกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องบทเรื่องการแสดงเรื่องงานตัดต่อ post production ทุกอย่างบางครั้งมันไม่ต้อง เก่งระดับแบบท็อป5ของโลกก็ได้ไม่ต้องโดดเด่นขนาดน,นั้นก็ได้แต่แค่3องค์ประกอบนี้มันทำงานสอดคล้องกันเป็นอย่างดีมันก็สามารถที่จะสร้างงานที่สามารถสร้างความประทับใจให้คนดูได้ Society of Snow เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Society of Snow อยู่ที่เวลาผมจะรีวิวหนังเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งจะเลือก ให้คะแนนหนังเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งผมจะนึกเสมอนะครับนึกเสมอว่าคําว่าสนุกของผมมันต้องสนุกจริงๆเวลาคุณได้ยินคําว่าสนุกจากผมมันเก็ทพอยต์จริงๆว่าเออสนุกอืมไม่ใช่แค่ก็สนุก อ,อย่างเพราะฉะนั้น Society of Snow ผมจะบอกว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่สนุกของ Netflix นะครับไปดูได้นะไปดูได้ไปดูได้ใครรู้สึกอย่างไรหรือให้ภาพยนตร์ตัวนี้กี่คะแ,คแคนนก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างส่วนใครที่ดูหนังเยอะๆเล่นเกมเยอะๆแว่นกองแสงต้องมีนะเอออย่างตัวเนี้ยเนี่ยคือ Co v e r ตัวเวอร์ชัน2 0แล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดหนอนหนังนะครับสำหรับชาวหนอนหนังลด100บาท w o r m Movie s ครับผมอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบการรีวิวหนังของนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด,คกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับเวลาผมลงคลิปปับ๊บเราจะได้มามัมอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ